วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Academy Think Tank ครับปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทยขณะนี้คือเรื่องวิกฤตหนี้ครับหนี้ของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะหนี้ของคนมีรายได้ปานกลางกับรายได้ต่ำหนี้ครัวเรือนขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า 91% ของ GDP ประเทศแล้วครับถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากแล้วว่าคนไทยเป็นหนี้กันจำนวนครัวเรือนนี่เกือบจะ 100% ละ 91% นี่เราคิดว่าหนี้คงจะมีเฉพาะคนยากคนจนเท่านั้นแต่ว่าชนชั้นกลางเราก็กำลังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาถ้าเราแก้ปัญหาหนี้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้โดยเฉพาะคนสูงวัยที่เขาเรียกกันว่าจนก่อนแก่เกษียณไปแล้วยังจนอยู่เกษียณไปแล้วยังมีหนี้อยู่ถึงแม้จะมีบำเหน็จบำนาญก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้มีหนำซ้ำอายุยืนขึ้นเพราะสาธารณสุขเราดีก็ยิ่งทำให้ชีวิตส่วนที่เหลือตอนเกษียณนั้นลำบากยากเย็นเพราะมีหนี้นี่คือปัญหาใหญ่เลยครับเราจะแก้อย่างไรตัวเลขล่าสุดเป็นอย่างไรมีแนวคิดของการแก้ปัญหานี้กี่ทางผมเชิญ2ท่านครับที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรดร.สมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center หรือ EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือเรียกย่อๆว่าเป็น SCB EIC ติดตามเรื่องนี้และวันนี้เราแลกเปลี่ยนหาทางแก้ปัญหาที่ยิ่งวันยิ่งจะหนักถ้าหากเราไม่หาทางแก้อย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเท่าเทียมกันครับสุทธิชัย Academy Think Tank สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำและเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับสวัสดีครับเราติดตามเรื่องหนี้คนไทยเป็นประเด็นใหญ่รัฐบาลก็มีตัวเลขออกมายืนยันว่าเป็นปัญหาต้องเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตทีเดียวครับเราเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทำเรื่องนี้อย่างคึกคักขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางออกที่จะยั่งยืนและที่จะตอบโจทย์ได้จริงๆวันนี้ทิ้งแท้งเราก็เลยชวน2ท่านครับที่ติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดมาตลอดคุณสุรพลโอภาสเสถียรครับผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรครับสวัสดีครับคุณสุรพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับแล้วก็ดร.สมประวินมันประเสริฐครับรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดครับสวัสดีครับดร.สมประวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับพี่สุรพลครับครับสุรพลครับรองปูพื้นที่เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของหนี้คนไทยณวันนี้ครับเลขที่เราเป็นทางการก็คือ 16.2 ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนไทยนะครับหนี้ครัวเรือนไทยส่วนที่เก็บอยู่ในเครดิตบูโรสถาบันการเงินประมาณสัก140กว่าแห่งเนี่ยก็อยู่ที่ 13.7 ล้านล้านบาทอันนี้เราจะมีรายละเอียดข้างในเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก้อนที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ข้อมูลไม่ค่อยออกมาก็คือหนี้กยศ.นะครับอยู่ประมาณสัก 450,000 ล้านและอีกก้อนนึงซึ่งใหญ่มากก็คือหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับประมาณ 2.2 ล้านล้านบาททีนี้ในตัวเลขที่ผมมีเนี่ยหนี้ครัวเรือนไทย 13.7 ล้านล้านบาทเนี่ยครอบคลุมคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยประมาณสัก32ล้านลูกหนี้นะครับสินเชื่อหลักๆก็จะมีบ้านบัตรรถสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกษตรนำไปใช้ทำธุรกิจนะครับครับใน 13.7 ล้านล้านนะครับคุณสุทธิชัยอย่างที่เราทราบกันหนี้ที่เสียหรือหนี้ NPL ค้างเกิน3งวดนะ 1.05 ล้านล้านบาทนะครับตัวที่ปิแตกนะครับออกมาในเรื่องของหนี้หนี้ที่เสียไปแล้วหรือหนี้ NPL เนี่ยก็ได้แก่สินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อรถยนต์ปิแตกออกมาเนี่ย 230,000 ล้านนะครับแล้วก็
มีอัตราการเติบโต year on year นะตัว NPL เนี่ย 28% ตัวที่เราตัวที่เรากำลังกังวลค่อนข้างมากนิดนึงก็คือสินเชื่อที่เราเรียกว่ากำลังจะเสียหรือไหลมาเนี่ยที่เรียกว่า SM Special Mention Loan สินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษตัวนี้เนี่ยมันเคยสูงสุดอยู่ที่ 650,000 ล้านแล้วมันก็กลับลงไปที่ 400,000 กว่าแล้วมันก็วิ่งกลับขึ้นมาเมื่อไตรมาสที่4นะสิ้นปี66อยู่ที่ 610,000 นะครับใน 610,000 ล้านเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยก็คือสินเชื่อบ้านเพราะสินเชื่อบ้านที่อยู่ในนั้นเนี่ย 180,000 ล้านเนี่ยครับมันเติบโตขึ้นมาเนี่ย 31% year on year นะครับนั่นหมายความว่าคนเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวนะครับจะเป็นด้วยเหตุค่าครองชีพจะเป็นด้วยเหตุของไอ้ตัวการปรับอัตราดอกเบี้ย MRR ที่ขยับขึ้นมาก็ตามเราเจาะลงไปดูไส้ในเพราะว่าเราเป็นห่วงในเรื่องนี้ใน180,000ล้านเนี่ย120,000ล้านเป็นสัญญาสินเชื่อวงเงินไม่เกิน3ล้านลงมาคือ3ล้าน2ล้านล้าน5ล้าน1 800,000 คนที่ผ่อนตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วผ่อนกับแบงก์รัฐก็แสดงว่าเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางรายได้น้อยนะครับดอกเบี้ย MRR ที่เป็นตัวฐานพอมันขยับปุ๊บหรือหมดโปรโมชั่น3ปีดอกเบี้ยฟิกมันก็ส่งผลทำให้ค่างวดค่าผ่อนงวดเพิ่มสูงขึ้นตัวก้อนที่เรากังวลอีกก้อนนึงนะครับสุดใจก็คือหนี้ที่เราได้รับการได้รับข้อมูลมาจากกรมบังคับคดีกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนี่นะครับของรัฐบาลเนี่ยก็เห็นตัวเลขนี้แล้วก็เรียนตรงๆว่าก็ไม่ได้สบายใจนะครับกรมบังคับคดีรายงานมาว่าเมื่อพฤศจิกาปี66เนี่ยครับมีคดีความที่สถาบันการเงินฟ้องลูกหนี้แล้วชนะนะครับชนะแล้วถือคำบังคับคดีกองบังคับคดีเนี่ย10ปีหมายถึงว่าจะยึดทรัพย์บังคับขายอะไรนี่นะครับชนะแล้วเด็ดขาดเนี่ย1,550,000คดีคุณทรัพย์ที่สถาบันการเงินเนี่ยจะสามารถเรียกเอากับตัวคนที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา15 ล้านล้านบาทGDP เรามา17-18 ล้านล้านนี่ครัวเรือนไทย 16.2 นะครับสถาบันการเงินไม่ว่าเล็กใหญ่แบงก์นอนแบงก์นะครับหรือแบงก์รัฐชนะคดีลูกหนี้แล้วนะครับสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายถูกต้องยึดเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับมาบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้15 ล้านล้านนะครับแล้วเป็นคนอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือ1,051,000 ลูกหนี้ถ้าเราบอกไม่มีปัญหาคงไม่ใช่แล้วแหละแต่ขณะเดียวกันมันมีอีก 200,000 คดีที่สถาบันการเงินชนะลูกหนี้และกำลังบังคับคดีอยู่ก้อนเมื่อกี้นี่ยังไม่บังคับนะครับใช้เวลา10ปีนะครับแต่ว่าก้อนที่2เนี่ยคือกำลังบังคับอยู่กำลังยึดกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับอีก 200,000 คดีมูลทรัพย์ 367,000 ล้านนะครับที่เขามีสิทธิ์จะเรียกเอากับลูกหนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดตั้งคำถามว่าแล้วปี63เกิดโควิดปี64เกิดเดลต้าปี65เราออกจากโควิดปี66เรามีลองโควิดภาคการเงินปี67นะครับแผลปริแตกรถยนต์นะครับบ้านกำลังจะไหลมาเพิ่มถ้าไม่แก้และก็มีคนที่ถูกฟ้องร้องและแพ้คดีแล้วจำนวนเป็นล้านล้านคนนะครับถ้าเราเห็นขนาดของแต่ละตัวเลขเนี่ยที่ผมเรียนคุณสุทธิชัยกับดร.สมภวินเนี่ยไม่มีตัวไหนเป็นหลักพันนะครับมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาการที่มันเกิดขณะนี้เฉพาะที่เราเห็นเฉพาะที่เรามีตัวเลขเรายังไม่เห็นอะไรบางอย่างเช่นข้าราชการนะครับเกษียณหรือไม่เกษียณที่ทำงานอยู่ที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วขณะนี้ถูกหักหน้าซองคือนะครับคือเจ้านายหักเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชาส่งให้กับเจ้าหนี้นะครับหักจน
ไม่เหลือจะกินจะใช้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้แผลพวกนี้หรือปัญหาพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องของปัญหาด้านหนึ่งเศรษฐกิจใช่แต่อีกด้านหนึ่งมันกำลังจะก่อปัญหาสังคมตามมานะครับในยามที่ปี67ปีที่เรายังมีการเติบโตในค่อนข้างต่ำครับอันนี้คือภาพสรุปที่ผมอยากเรียนให้เห็นภาพครับครับเป็นภาพที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณสมพลเป็นฐานะนั่งอยู่ที่แบงก์พาณิชย์แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ภาพที่คุณสุรพลวาดให้นี่มองจากแง่ธนาคารพาณิชย์นี่เห็นภาพตรงกันไหมครับตรงครับเป็นคุณสุทธิชัยหยุ่นว่าวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราก็พบว่าความเปราะบางของคนน่ะจากข้อมูลนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเห็นจากลูกค้าเองหรือข้อมูลที่เป็นเศรษฐกิจมหาภาคที่เรา EIC เนี่ยตามอยู่นะครับก็เห็นความเปราะบางค่อนข้างชัดเจนแต่เรียนเสริมพี่สุรพลแล้วก็เรียนคุณสุทธิชัยอยู่อย่างนี้ครับว่าผมคิดว่าปัญหาเรื่องหนี้ของเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะจริงๆแล้วผมเคยเขียนบทความแล้วก็เรสประเด็นเหล่านี้ไว้นานมากแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับจริงๆเรื่องหนี้เนี่ยเห็นการก่อตัวมานานมากแล้วแต่ช่วงโควิดเนี่ยเหมือนกับเชื้อมันถูกฟรีซนะฮะใช่ไหมครับเพราะว่าพอเรามีโควิดเนี่ยมันก็จะเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายมันก็ฟรีซไปสัก3ปีแต่นักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยในช่วง3ปีที่เรามีโควิดเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถึงแม้ช่วงนั้นจะถูกฟรีซเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องประเด็นว่าระวังให้ดีนะว่าหลังจากหมดจากโควิดแล้วเนี่ยเวลามีสเต็ปอัพหรือหมดมาตรการเนี่ยกุ้งเครียดกันอะไรมันจะถูกต้องถูกต้องแล้วเดินออกเหมือนอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเรียนคุณสุทธิชัยยุ่นแบบนี้แล้วพอมีโควิดปุ๊บเราถูกจับเข้าบ้านนะครับแล้วเดินออกจากบ้านวันที่โควิดหมดไปเนี่ยเราก็คิดว่าเราออกจะวิ่งจะออกจากบ้านมาวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ได้เหมือนเดิมแต่พอออกจากบ้านเป็นแบบนี้ครับคุณสุทธิชัยยุ่นปรากฏว่าร่างกายเราอ่อนแอลงเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคนก่อหนี้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะไม่มีรายได้นั่นปัจจัยที่1ปัจจัยที่2เนี่ยสภาพแวดล้อมก็มีเชื้อโรคมากขึ้นวันนี้เนี่ยไปดูความไม่แน่นอนกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีมากๆนะครับพอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหามันรุนแรงกว่าที่เราคาดกันเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับข้อมูลที่พี่สุรพลพูดนั้นเป็นผมเข้าใจว่าเป็นข้อมูลหนี้ในระบบเท่านั้นนะฮะต้องการใช่ครับตัวเลขทางการเท่านั้นนะครับแล้วตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยมองไปเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนก็มีแต่หนี้นะไปถามคนเนี่ยทุกคนก็มีแต่หนี้ใช่ไหมครับปัญหามันก็เลยวนเวียนว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรผมมีตัวเลขเอามาให้ดูเล็กน้อยนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เราคิดยังไงอันนี้เป็นข้อมูลทางการก่อนนะครับข้อมูลนี้เราเอาข้อมูลจากสำนักงานสถิติมาให้ดูนะครับเรียงคนเป็นประมาณสัก6กลุ่มนะครับตั้งแต่กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 10,000 ถึง 20,000 20,000 ถึง 30,000 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนสูงกว่า100,000 นะครับเราพบว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 ต่อครัวเรือนเนี่ยปรากฏว่ามีรายจ่ายนะครับโดยเฉลี่ยนะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้สูงกว่า 1.2 ถึง 1.7 เท่าแปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกเดือนมันมีความเป็นไปได้ว่าต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปัญหานี้วันนี้มันไม่ใช่แค่มีหนี้ใช่ไหมคุณสุชาติอยู่มันแปลว่ารายได้เนี่ยไม่พอรายจ่ายทุกๆเดือนงั้นไอ้แกปตรงนี้ที่มันต่างเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องก่อหนี้ไปขึ้นเรื่อยๆแล้วพอก่อหนี้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลที่เราเห็นอีกครับก็คือว่าจากเงิน100บาทเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยเขาต้องจ่ายเป็นแค่ค่าดอกนะค่าดอกถึง 30% นะครับของคนกลุ่มส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้นะครับอันนั้นน่ากังวลใจมากแล้วก็หนี้เอาไปทำอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปบริโภคนะครับเพราะว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาได้เลยใช่ไหมเศรษฐศาสตร์บอกว่าเรากู้หนี้ได้แต่การเป็นก่อหนี้นั้นเนี่ยต้องสร้างรายได้ให้เราเอากลับมาใช้ได้ในอนาคตแต่ถ้ากู้มาเพื่อใช้แล้วหมดไปเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นปัญหาเสริมต่ออีกนิดนึงครับไม่ใช่แค่บุคคลนะครับเอาภาคธุรกิจด้วยเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับว่า
เอาบริษัทเล็กๆก็แล้วกันเราจะเห็นเลยว่าการฟื้นตัวมาเนี่ยทุกคนคงได้ยินแหละว่า uneven ใช่ไหมครับคือบริษัทใหญ่เนี่ยฟื้นแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นได้เร็วนะครับเราทราบใช่ไหมครับว่าจำนวนเนี่ยของบริษัทเล็กๆเนี่ยมีถึง 97% นะของจำนวนทั้งหมดแต่รายได้คิดเป็นแค่ 10% ของทั้งหมดเท่านั้นเองแล้ววันนี้เนี่ยเราก็พบว่าซอมบี้เฟิร์มเนี่ยมีมากขึ้นเยอะครับในกลุ่มที่บริษัทขนาดเล็กแล้วกลุ่มบริษัทขนาดเล็กเหล่านี้ผมว่าก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะครับเพราะว่าพอมันเป็นซอมบี้แล้วก็แปลว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายภาระหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะนี่แหละครับวนอยู่ในวงจรของหนี้ครับซอมบี้เห็นภาพเลยนะครับว่าเดินไปโซเซโซเซมองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นข้างหลังก็ทำท่าที่จะล้มอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับซอมบี้เนี่ยครับถูกต้องครับต้องครับแล้วลูกค้าของแบงก์ล่ะสถาบันการเงินเนี่ยเจอสภาพอย่างนี้แต่สัดส่วนมันก็คงจะเห็นชัดอยู่ว่ามันมีจำนวนไม่น้อยครับเพื่อแค่ยังไงแล้วก็จัดการบริหารส่วนนี้ยังไงครับผมแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับเวลาเรามองลูกค้าเราเนี่ยกลุ่มมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเอานิติบุคคลก่อนนะครับอธิบายง่ายกว่าแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มธุรกิจที่อาจจะมีการโลกเปลี่ยนนะครับคุณสุทธิชัยหยุดโลกเปลี่ยนใช่ไหมครับโลกเปลี่ยนอย่างผมยกตัวอย่างร้านหนังสืออย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราก็อาจจะเข้าหนังสือกันน้อยลงอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโลกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดเขาไม่ได้เปลี่ยนทันไอความต้องการที่เปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนอุตสาหกรรมนั้นก็จะเป็นซันเซ็ตไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอันนั้นเราเห็นอยู่แล้วนะครับถามว่าอันนี้จะบริหารจัดการยังไงมันก็มีวิธีการบริหารจัดการว่าก็ช่วยก็คงไม่รอดแหละใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยจะซอฟต์แลนดิ้งจะช่วยยังไงนะครับให้เขาไปต่อได้หรือ exit ออกจากธุรกิจได้นะครับต่อมากลุ่มที่เปลี่ยนกันล่ะแล้วช่วยเขาเปลี่ยนไหมการจริงๆเราก็มีจริงๆเรามีนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นวันนี้เอาเรื่องอดีตเนี่ยจบไปแล้วนะครับแต่เรื่องอนาคตเนี่ยลูกค้าผมคิดว่าลูกค้าที่เรากังวลใจอันนี้มองไปในอนาคตนะเราเห็นเรื่องกรีนเรื่อง sustainable finance มาเนี่ยเรารู้ว่าอีกกลุ่มใหญ่เลยฮะคุณสุทธิชัยหยุ่นว่าถ้าเราไม่ช่วยคนกลุ่มนี้ในการเปลี่ยนเนี่ยโอ้คนเหล่านี้จะตกรถและเป็นซันเซ็ตอีกมหาศาลนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็นอกจากในระดับแบงก์แล้วในทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับคนเหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามให้เขาเปลี่ยนผ่านตรงนั้นการทำคือการเปลี่ยนอย่าลืมว่าเขาเองเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนวันนี้เพราะการเปลี่ยนวันนี้มันเซิร์ฟในอนาคตแต่วันที่อนาคตมาถึงแล้วถ้าทำวันนั้นไม่ทันแล้วฮะนั่นสิ่งที่เราทำได้คือเราให้ product program ไปให้ loans ไปให้แรงจูงใจไปเขาเปลี่ยนนะครับวันนี้มีการพูดคุยกันทั้งธนาคารเองสมาคมธนาคารเองและธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามันจะมีการsubsidize ยังไงได้บ้างนะครับจากทั้งภาครัฐเองนะครับหน่วยงานกลางต่างๆที่เข้ามาช่วยตรงนี้ไม่งั้นจะยิ่งมีปัญหานะครับเห็นเลยเพราะว่าติดตามดูข่าวคราวเรื่องนี้มันเป็น transition ที่สำคัญมากแล้วมันก็อาจจะหนักกว่าไอ้ disruption ที่เกิดในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับที่ถูกต้องครับเรื่องด้านหนังสือแล้วก็วงการดนตรีวงการสื่อเนี่ยเห็นชัดเจนว่าแต่ครั้งนี้มันอาจจะหนักกว่าอีกด้วยซ้ำไปเพราะมันกระทบเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยเรื่องของ green economy เนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ระดับชาติเลยนะครับระดับโลกแต่ระดับโลกระดับโลกครับคุณสุชาติหยุดผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นsector specific ใช่ไหมครับเป็นอุตสาหกรรม specific แต่วันนี้เรื่อง green ESG เนี่ยมันทุกอุตสาหกรรมแล้วถ้าเราตาม WEF ตั้งแต่ต้นปีนี้คุณสุชาติหยุดจะเห็นเลยครับว่า message ชัดเจนว่าทำให้เร็วขึ้นทำให้แรงขึ้นนะเพราะนั้นกระบวนการ transition เนี่ยโอ้โหมันยิ่งต้องเร็วนะครับครับแล้วนั่นคือเรื่องของธุรกิจที่เราพูดถึงอีกประเภทหนึ่งคือบุคคลใช่ไหมครับที่ใช่ครับจริงๆธุรกิจก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่เรื่องโครงสร้างแต่เป็นเรื่องที่
ภาวะนะครับคือฟื้นตัวคือโดยโครงสร้างเขาไม่ได้มีปัญหาแต่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่กลับมาอย่างเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเรารู้ว่าโครงสร้างยังดีนะยังเดี๋ยวก็กลับมาเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับระบบสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์เองก็พยายามช่วยใช่ไหมครับยืดนะครับให้เขาฟื้นได้นะครับซึ่งหลักการทั้งสองอันเนี้ยก็สอดคล้องกันครับกับบุคคลธรรมดาครับคุณสุชาติหยุดว่าเราจะแยกนะครับ segregate กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคนอย่างไรผมเรียนแบบนี้ว่าเราเอาข้อมูลมานะครับเอาข้อมูลของทั้งประเทศมาดูเลยเขาแล้วกันนะครับจริงๆแล้ว EIC เนี่ยทำข้อมูลเอาไว้แล้วก็ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติมาแบ่งคนไทยเนี่ยเป็น5กลุ่มนะครับควินไทยอ่ะ20 20 20 20 20แล้วพยายามแยกให้เห็นว่าคนไหนมีปัญหาเชิงโครงสร้างและคนไหนที่จะฟื้นผมเรียกเลยว่า3กลุ่มหลัง3กลุ่มบนรอดไม่มีปัญหา2กลุ่มล่างนะครับ 20% แรกกับ 20% ถัดมาเนี่ยมีปัญหาเอากลุ่ม 20% รองสุดท้ายก่อนกลุ่มนี้รายได้ยังไม่พอรายจ่ายฟื้นช้าแต่ใช้เวลา3ปีนะฮะคุณสุชัย3ปีเพราะอะไรครับ GDP ออกมา 1.9 แล้วคนหลัก 1.9 แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์โตได้5บางเซกเตอร์โตได้0บางเซกเตอร์โตติดลบถูกไหมครับมันเฉลี่ยมาถึง 1.9 เว้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โตช้าใช้เวลาอีก3ปีกว่าจะปิดแก๊ปรายได้ไม่พอรายจ่ายอันนี้ 20% รอง 20% สุดท้ายเนี่ยข้อมูลเราบอกเลยครับว่าต่อให้ยืดเวลาไปอีก10ปีไม่กลับมาคนเหล่านี้อยู่ในอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในอาชีพที่ยังไงก็ไม่สามารถสร้างรายได้พอรายจ่ายได้อันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างงั้นผมเรียนเลยว่าเราก็ต้องแยกละใช่ไหมครับคนกลุ่มรองสุดท้ายเนี่ยเอาช่วยได้ยืดไปแต่กลุ่มท้ายสุดเลยเนี่ยผมว่าต้องไปจัดการแล้วว่าเราจะทำยังไงครับใช่แล้วก็มีระดับสถาบันการเงินที่เจอแบบนี้ด้วยนะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องกลับมาที่คุณสุรพลครับพอเห็นภาพนี่จากทางธนาคารนี่เราก็โอ้ยิ่งหนักเลยนะมีเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของไอ้ disruption ที่จะเกิดข้างหน้านะนี่เรามองปัจจุบันนะที่ตัวเลขคุณสุรพลเนี่ยนะแล้วก็ตัวเลขคนจะตกงานนี่ทุกวันนี้ยังตกงานอยู่นะกลุ่มคนที่อยู่ในวงการอาชีพที่ถูก disrupt เนี่ยและนี่ยังไม่พูดถึง AI นะครับวันนี้เพิ่งจะมีข่าวมาว่ามีทีวีช่องหนึ่งเนี่ยจะลดคนลดคนแล้วก็ลดคนเกือบเขาจะประหยัดเดือนละ11ล้านบาทลดทีวีช่องหนึ่งเปิดพนักงานลดค่าใช้จ่าย11ล้านบาทต่อเดือนเตรียมใช้ AI อ่านข่าวครับนี่มันจะก็มันก็เป็นทิศทางที่ชัดเจนคุณสุธิชัยครับถ้าก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราคิดง่ายๆนะครับคนทำสินเชื่ออย่างเงี้ยนะครับทำได้สมมติว่าจะเอาเข้าบอร์ดเอาเรื่องเข้าบอร์ดคนทำธนาคารนะครับต้องทำพรีเซนเทชันต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่นะครับแต่ก่อนเนี่ยหนึ่งคนอาจจะสัก3เคสก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับในการเข้าบอร์ดแต่ละครั้งเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้ทำพรีเซนเทชันใช้ AI มาช่วยใช้แชท GPT ใช้สารพัดอย่างนะครับหนึ่งคนแบกตอนนี้อาจจะ10เคส20เคสที่วิ่งเข้าไปถูกไหมครับโดยคนคนเดียวนะครับแล้วก็เงินเดือนก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อายุเยอะนะครับแล้วก็กำลังวังชาน้อยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นว่าฟื้นตัวได้ช้าแล้วจะเอาไปเขาไปไว้ตรงไหนตรงนี้อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้คุณสุชัยดูนะครับผมนี่สนใจเรื่องเดียวก็คือเรื่องปากท้องนี่แหละสินเชื่อเกษตรนะครับที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรเราเนี่ยใหญ่สุดเนี่ยครับประมาณ1ล้านล้านบาทที่เราปล่อยกู้ให้กับบุคคลธรรมดาที่เอาไปทำเกษตรใน1ล้านล้านบาทเนี่ยคุณสุทธิชัยครับ 47% นะอยู่ในมือเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้อายุ55ขึ้นไปคนอายุ55ตากตำทำเกษตรแบกหนี้นะครับ 47% ของหนี้เกษตรทั้งหมดแล้วเราขณะที่เราต้องการสมาร์ทฟาร์เมอร์เราต้องการเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้โดรนทำโน่นทำนี่ครับ
เกษตรกรตรงหัวขบวนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยกู้หนี้ยืมสินเนี่ยแค่แสนสี่หมื่นกว่าล้านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาทันหรือเปล่าแล้วก็เวลาเราบอกว่าวิธีการแก้เราบอกว่าก็เอาลูกหลานเกษตรกรเนี่ยให้กลับไปทำเกษตรคุณสุทธิชัยครับลูกหลานเกษตรกรมาอยู่เมืองเนี่ยเขากลายเป็นคนเมืองไปแล้วนะครับไอ้ competency ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบมนุษย์หุ่นยนต์กดปุ่มปุ๊บทำเกษตรเป็นนะครับการทำเกษตรมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ถูกไหมครับไม่งั้นใครมีเชื้อใครมีเชื้อคนค้าขายก็ต้องค้าขายเป็นหมดสิใช่ไหมไอ้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบไอ้สิ่งพวกนี้มาแก้เนี่ยมันมีมิติเรื่องของพวกนี้แล้วก็อย่างที่คุณดร.สมเป็นพูดด้วยว่าการเกษตรนี่นะนอกจากเรื่องหนี้ที่คุณสุรพลวางให้เห็นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของกติกาใหม่เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเกี่ยวกับเรื่องแล้วมันก็จะทำให้การส่งออกของเราการเกษตรยากขึ้นอีกเจอกำแพงภาษีอีกแล้วเนี่ยมันจะมาซ้ำเติมไหมมันต้องมามันต้องมาครับเพราะว่าในเมื่อเราอยู่ในเขาเรียกอะไรในซัพพลายเชนใน value chain ใช่ไหมครับเพราะไอ้บริษัทใหญ่จะส่งของไปประเทศเรามันค้าขายกับต่างประเทศคนออกกติกาคือคนซื้อไม่ใช่คนขายเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนที่ต่อเนื่องมาอยู่ข้างล่างก็ต้องเจอกันหมดว่าทุกคนต้องไปปฏิบัติไปตามเกณฑ์ยกตัวอย่างง่ายๆการใช้แรงงานหญิงเด็กก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเขาเห็นอยู่แล้วในอุตสาหกรรมบางอย่างผู้สนใจครับผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาบอกผมบอกว่าสินค้าที่เขาผลิตในประเทศไทยเวลานี้นะครับผลิตเสร็จหน้าโรงงานนะผลิตเสร็จเอามาวางไว้หน้าโรงงานรอส่งดีลเลอร์ขายนะครับราคาแพงกว่าสิ่งที่ทำจากจีนส่งจากจีนมาเก็บไว้ที่คลังสินค้าทันบนแล้วยิงด้วยอีคอมเมิร์ซส่งถึงมือลูกค้า end to end นะครับ point to pointส่งถึงมือลูกค้ารับของถูกกว่าของที่เราผลิตณจุดโรงงานถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไอ้ประสิทธิภาพหรือว่าความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันนี้เขาปรับตัวยังไงเขาปรับตัวก็คือว่าถ้าอย่างนั้นการผลิตทั้งหมดก็ยกให้จีนไปพาร์ทเนอร์ชิพนะครับส่วนเขาทำแค่ MA คือ maintenanceนะซ่อมบำรุงเปลี่ยนเพื่อจะรักษามาร์จิ้นของเขาไว้นะครับแต่นั่นหมายความว่าการจ้างงานในโรงงานเขาหายไปไงส่วนนี้ก็จะหายไปคนเหล่านั้นอายุประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะไปไหนแล้วคนจีนเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องจ้างเราเมนเทนอะไรนะเขาหาอะไรง่ายก็อีกหน่อยก็จะมีอะไรมาช่วยหรือว่าอีกหน่อยเขาก็ใช้วิธีการรีโมทคอนโทรลได้เขาไอ้ฝีมือเราอย่างเนี้ยเบสิกอย่างเนี้ยเขาหาที่ไหนก็ได้ใช่ไหมความเสี่ยงเราก็สูงขึ้นเราคุณชูชัยยังจำได้ไหมครับเราพูดเหมือนคล้ายๆปลอบใจตัวเราเองอ่ะเมื่อสัก2 ปีที่แล้วมั้งเราบอกว่าเรามีศักยภาพที่จะโตได้ 4% แต่ที่เราโตไม่ได้โน่นนั่นนี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังโตไม่เต็มศักยภาพเราจะแล้วปลอบใจตัวเองแล้วพอเรามาเจอของจริงๆใน 2-3 ปีเนี่ยเราพบความจริงว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไม่มีศักยภาพจะโตหรือเปล่าเออมันอยู่ที่การตั้งคำถามนะคุณที่ถ้าตั้งคำถามถูกมันก็ไปหาคำตอบที่ใช่แต่ถ้าเราตั้งคำถามผิดตอบคำถามที่ผิดนะครับตอบคำถามถูกนะแต่ตั้งคำถามผิดมันพาเราลงเหวนะเรื่องนี้ผมคิดว่าทิศทางการกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันหาความลงตัวกันแทบไม่ได้เลยอ่ะครับณเวลานี้ครับเจ้าสมบัติเห็นพยักหน้าเรื่องนี้มีอะไรจะเสริมก็เห็นด้วยอย่างมากครับคือผมก็อันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติที่มาเสริมเท่านั้นเองครับว่าไอ้เรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราบอกว่าเราไม่มีศักยภาพเนี่ยถ้าจำกันได้ย้อนกลับไป 3-40 ปีแล้วนะฮะคุณสุทธิชัยหยุ่นผมตั้งแต่สมัยผม
เรียนอยู่จุฬาเป็นนิสิตปีหนึ่งแล้วก็เรียนเท็กซ์บุ๊กก็เห็นตั้งแต่งานของอาจารย์ปานีอาจารย์ฉลองพบประมาณนั้นนะฮะบอกมานานแล้วว่าเราต้องเพิ่ม productivity เนี่ยแล้วก็พูดกันมาจนอีก10ปีผมเกษียณแล้วเนี่ยก็มันก็ยังเป็นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเราไม่มีศักยภาพแล้วก็ตอนนั้นเห็นศักยภาพเราครับผมตอนนั้นเนี่ยดร.สมบูรณ์เรายังไม่ได้เห็นความก้าวหน้าของจีนด้วยนะตอนนั้นเนี่ยที่เราพูดถึง productivity เรายังไม่เห็นว่าจีนสามารถทำอะไรได้ขนาดมาทุ่มตลาดใส่เราด้วยนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมถึงเรียกนะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่ตัวเราอ่อนแออย่างเดียวแต่ว่าเชื้อโรคมันก็มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับแปลว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็วิ่งแล้วใช่ไหมครับตัวเลขเนี่ยเราเห็นเลยเอา GDP ต่อหัวนะ per capita เนี่ยเราเห็นเลยว่าถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้วเนี่ยก็โตได้ 8%20ปีที่แล้วโตได้ 6% วันนี้เนี่ยเอาก่อนโควิดนะ10ปีที่แล้วเนี่ยโตได้แค่ 2.3 นะมันเป็นไปไม่ได้แล้ว 2.3 นี่เราลองคิดดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เกินแล้วอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันก็กลับมาที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าแปลว่าคนก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มเพราะว่ารายได้ของทั้งประเทศเนี่ยมันไม่สามารถต่อหัวชัดชับกับไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นได้ครับครับดังคุณสุรพลนั่งดูตัวเลขเหล่านี้วิเคราะห์แล้วด้วยความกังวลและหน้าที่ของเครดิตบูโรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขแต่มีแนวทางเสนอให้กับรัฐบาลให้กับผู้เกี่ยวข้องให้กับเอกชนสถาบันการเงินด้วยเนี่ยผมพูดง่ายๆก่อนสมมติว่าเรามองว่าเฮ้ยมันมีแต่จะดินพอกหางหมูมาตลอดเวลาไปเรื่อยๆอย่างนี้คงไม่ไหวเนี่ยนะมันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างนึงไหมไอตอนเราเจอกับต้มยำกุ้งเจอวิกฤตเศรษฐกิจเราบอกเอางี้แฮคัทเลยนะแล้วก็ไปปรับโครงสร้างนี่เราเริ่มกันใหม่ได้ไหมแต่ต้องหาวิธีเริ่มใหม่ที่มันไม่กลับไปสู่แบบเดิมไอ้นี่เก่าแล้วก็เอาไปขายบ้างเอาไปปรับบ้างเอาไปแต่ว่ามันต้อง forgive กันมันต้องยกเลิกยกหนี้ให้กันเลยได้บ้างไหมมันมีอะไรที่มันระดับนิรโทษหนี้หรือว่ายกเลิกหนี้แล้วก็เริ่มกันใหม่หรือว่าไอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้เอาปี40นะครับตอนที่ผมก็อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับถูกปลุกตอนตีสามนะครับมาให้ไปที่โรงพิมพ์ธนบัตรข้างๆแบงค์ชาตินะครับจำได้ตอน2กรกฎาคม40นะครับแล้วก็อยู่บรรยากาศนั้นอยู่ finance เหรอตอนนั้นอยู่ครับอยู่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงินเลยครับตรง FCI อะครับโอ้ตรงนั้นเลยครับแล้วกู้เงินเหรียญน่ะกู้เงินเหรียญตอนนั้นน่ะ68ล้านเหรียญ open position ด้วยโอ้แล้วถูกปลุกมาตอนตีสามอ่ะนะผู้จัดการใหญ่ปลุกผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมก็พูดลดค่าเงินแล้วก็คำนวณเดี๋ยวนั้นเลยว่าบาลานซ์ชีทหรืองบดุลจะเสียหายเท่าไหร่แล้วมันก็เสียหายมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เพราะผมคิดไว้ตอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆคุณสุริยัยคิดตอนนั้นนะครับคิดแค่ว่าดอลลาร์บาทเนี่ยจะอยู่เต็มที่38บาทนะครับไม่เกิน40เจอจริงๆนะครับ52 52ครับผมจำได้52ใช่ไงก็ตรงนั้นน่ะ NPL เคยคิดไว้เต็มที่เลยไม่เกิน28ของจริง 47.4 โอ้ตัวเลขนี้จะไม่มีวันลืมเลยนะครับแล้วก็นะแต่ว่าที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกต้องเรียกลูกกลับมาเยอะๆเลยนะจำได้ไหมมันตรงนั้นน่ะจำได้นะครับถ้าเราเรียนไปไม่ไหวแล้วเว้ยเคยส่ง30ไปต้องส่ง52บาทต่อเหรียญเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเว้ยเราธุรกิจก็เห็นแบบจากที่เป็นล่วงเลยจากล่วงก็เป็นล่วงเลยนะแต่ตอนนั้นสิ่งที่ทำใช่ไหมครับคุณนิติชัยคือบริษัทใหญ่นะครับอยู่ประมาณคนของ IMF เคยมาเยี่ยมเราแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าในประเทศไทยตอนนั้นมีอยู่ประมาณสัก67-68 family ที่ครอบคลุมอินดัสทรีทั้งหมดในประเทศตั้งแต่สบู่ยันไอ้เหล็กนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทั้งหมดนี้ก็คุยกันอยู่แค่เนี้ย70 family เนี้ยนะครับว่าให้จบยังไงมันก็ตั้ง AMC อันใหญ่ใช่ไหมครับย้ายทรัพย์สินนะครับที่เป็นหนี้ก้อนนั้นย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้จากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เจรจาแล้วคนมาซื้อคือใครล่ะคนมาซื้อแบงค์อะไรจำได้ไหมใช่คุณซื้อจะจำรัตนสินได้ไหมชื่อนี้เห็นไหมแล้วเราก็ย้ายใช่ไหมเราก็ย้ายแบงค์ย้ายแบงค์กรุ๊ปแบงค์แบดแบงค์แล้วเราก็ย้ายไอ้หนี้เสียก้อนนั้นน่ะนะครับมา
แล้วก็คนไหนมาซื้อล่ะก็เจ้าของเก่านั่นแหละส่วนใหญ่นะครับพอเจ้าของเก่าสมมติว่าผมก่อหนี้100ตอน40ผมเป็นหนี้200ใช่ไหมครับเอามาขายเหลือ70ผมกลับมาย้อนลอยผมมาซื้อที่60ก็ต้นทุนผมเริ่มต้นใหม่ที่60เพราะว่าผมไม่สามารถจะทำธุรกิจได้ที่200ถูกไหมครับแต่ถ้า60ผมไหวแล้วผมก็ฟื้นมาบาดแผลจากวันนั้นสร้างบทเรียนเขาว่าจะต้องไม่กลับไปตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นบิ๊กคอร์ปอเรทของเราวันนี้คุณด้วยถึงเห็นไงครับว่าเขาฟื้นเร็วนะครับแล้วได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวด้วยแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่ตรงนี้ผมคิดว่าต่างกันยังไงถ้าสมมติว่าคนจนชั้นกลางที่เป็นหนี้แล้วก็ยกเลิกก็จะแค่คัดบ้างอะไรบ้างจัดใหม่แต่ว่านี่นะเราเริ่มใหม่เราจะฝึกฝีมือทักษะให้คุณใหม่คุณไปหางานใหม่คุณต้องลดค่าใช้จ่ายยังไงเนี่ยนี่ผมฝันเอานะจะเลือกใครก่อนใครหลังล่ะครับถ้าเลือกสุรพลก็จะถามว่าเอาทำไมคุณสุทธิชัยไม่ได้จะเลือกผมจะเลือกคุณสุประวินทำไมคุณสุประวินได้มากกว่าสุรพลน่ะเนี่ยมันก็ไม่จบนะครับมันเหมือนกับวัคซีนอ่ะคุณสุทธิชัยวัคซีนอ่ะใช่ไหมครับหมายว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเท่าไหร่ที่จะแฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าการท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒิพูดครับแก้ปัญหานี่ต้องเอารายได้มาแก้ตราบใดที่รายได้ไม่มาการแก้นี่มันก็เหมือนการประทังปะผูกไปเรื่อยๆเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ผมคิดได้แค่นี้จริงๆนะครับคุณสุชัยก็คือว่าถ้าดูตัวเลขจากที่ SCB EIC ทำขึ้นมาเนี่ยคนระดับ 30,000 ลงมา 30,000 50,000 ลงมาเนี่ยมันปริ่มน้ำความหมายปริ่มน้ำคือเอาค่าใช้จ่ายบวกกับที่จ่ายหนี้มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงคอแล้วนะครับ100กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะของรายได้เพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มันลดระดับน้ำลงมาได้ถ้าจะลดระดับน้ำเพื่อให้เขามีเวลานะมีเวลาหายใจออกกำลังกายฟื้นตัวสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ใหม่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ถูกกดทับด้วยหนี้ตามหนี้ทุกๆวันมันไม่มีทางหรอกคุณสุทธิชัยที่จะไปฟื้นตัวทันงั้นถ้าจะลดระดับน้ำลงมาทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้นะแต่ละปีเนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั้งแบงก์รัฐนะแบงก์รัฐก็ทำด้วยนะครับแบงก์เอกชนก็ทำแบงก์เอกชนเนี่ยต้องเอาเงินไปจ่ายกองทุนฟื้นฟู47สตางค์47 0.47% ของฐานเงินฝากนะครับฐานเงินฝากเราเป็นล้านล้านเลยนะครับต้องใช้คำว่าล้านล้านไอ้47สตางค์ที่ว่าเนี่ย1สตางค์นะครับจะต้องส่งให้คุ้มครองเงินฝากอีก46สตางค์เนี่ยส่งให้กองทุนฟื้นฟูเอาไปจ่ายหนี้ต้นและดอกใช่ไหมครับของบาดแผลที่เกิดจากปี40แล้วจ่ายตรงนี้มา20ปีแล้วนะยังไม่หมดใช่ครับทีนี้คำถามต่อคือกองทุนฟื้นฟูไม่มีชีวิตอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะผมบอกว่าผมขอ20สตางค์ได้ไหมนะสถาบันการเงินไม่ต้องจ่าย20สตางค์ของฐานเงินฝากแบงก์รัฐก็มีเงินเข้ากองทุนของเขาก็หยิบมาเลยว่า20สตังค์นะครับไม่เอาเข้ากองทุนของเขาแล้วเขาต้องลดรายได้ของเขา20สตังค์สมมุติแบงก์กอได้ไม่ต้องจ่าย10,000ล้านก็เอา10,000ล้านมาลบรายได้เขาลบด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการไปลดดอกเบี้ยไปทำอะไรก็ได้กับลูกหนี้กลุ่มที่เปราะบางก็คือกลุ่มที่รายได้ยังไม่กลับมากลุ่มที่มีรายได้ชัดเจนประมาณสัก 30,000 ลงมาก็ได้อย่างที่ดร.สมภวินทร์ว่าเราหาคนจนยังเจอเลยครับ14ล้านคนทำไมเราจะหาคนเปราะบางในระบบสถาบันการเงินไม่ได้แล้วเราปรับโครงสร้างหนี้เขาบอกว่าในช่วงปี2ปีนี้เราทำโคเปเมนต์ไหมคุณจ่ายไหวจ่ายมา500ทางนี้ไม่เก็บคุณ500นะครับแล้วไปปรับโครงสร้างหนี้แล้วทำ Excel มาเลยคุณสุทธิชัยทำ Excel มาเลยให้ตรวจเลยนายสุรพลคนที่1
นะครับได้ช่วยแบงค์นี้ช่วยเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่แล้วใครอยากจะตรวจโปร่งใสครับมันมีการส่งผ่านว่าส่งผ่านจากเงินที่ผมจะต้องเอาไปให้กับสิ่งไม่มีชีวิต20ปีที่ผ่านมาผมก็บอกเขาว่างั้นปีที่21รอแป๊บนึงครับเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยคนที่มีชีวิตเป็นตัวเล็กๆให้เขาหลุดจากการเป็น SM หลุดจากการเป็น NPL นะครับแล้วให้เขาเนี่ยมีเวลาถ้าคนเหล่านั้นเขาได้โอกาสแล้วเขายังไม่ทำก็แล้วแต่ฟ้าแต่ดินแล้วล่ะใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งคุณสุทธิใจครับเรามีลูกหนี้จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเกรด A เมื่อปี62แล้วเจอโควิดแล้วกลายเป็นหนี้เสียเรามีอยู่ตรงนั้น3ล้านคนโอ้ตรงนั้นน่ะเป็นน่าจะเป็นเป้าเลยนะนี่รหัส21เขามีไม่3ล้านคนเนี้ยคุณสุทธิชัยครับเราจะเหลือคนที่เป็นลูกหนี้ที่เสียก่อนโควิดประมาณสัก2ล้านคนครับคำถามคือมันมีความชอบธรรมต้องช่วยเขาไหมครับอ่ะเขาเปราะบางไหมใช่ไหมครับแล้วเขาตั้งใจจะเบี้ยวหนี้ตั้งแต่วันนั้นไหมก็ไม่เพราะฉะนั้น target policy ก็ใช่เปราะบางก็ใช่ statement ในคณะกรรมการนโยบายการเงินก็เขียนบอกว่าต้องหามาตรการไปช่วยคนเปราะบางครับแต่ทุกมาตรการคุณรู้ไหมคุณใจมันต้องใช้เงินในการแก้เงินเขาไม่มีมาแก้รายได้เขาไม่มีมาแก้ก็ต้องแก้แบบนี้จำได้ไหมครับตอนที่เราแก้ไขปัญหาแบงก์สหธนาคารแล้วกลายเป็นแบงก์ไทยวันนั้นเราทำสิ่งที่เรียกว่า Power Asset Pool Agreement CAP วิธีการคือหนี้ที่โอนมาจากสหธนาคารกับบริษัทเงินทุนแล้วมาอยู่ที่แบงก์ไทยวันนั้นซึ่งกลายเป็น CAP วันนี้หนี้ทั้งหมดทั้งนั้นคนจ่ายดอกเบี้ยให้คือกองทุนฟื้นฟูนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแล้วค่อยๆใช้เวลาปรับโครงสร้างหนี้อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้คัดแค่คัดแยกคัดแยกใช้เวลาเป็นปีแล้วที่สุดก็มีคนจำนวนหนึ่งรอดทำไมเราทำได้ล่ะแล้วดีใจครับถ้าคนที่เก่าแก่แล้วจำปี40ได้ตอนนั้นสมัยท่านรัฐมนตรีทารินนิมานเหมินนะครับรัฐมนตรีคลังดร.พิสิทธิ์ลีอาธรรมรัฐมนตรีช่วยคลังวันนั้นคุณชวนหลีกไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ได้รับผลกระทบในกอในขอส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้บ้านครับเพราะวันนั้นไม่มีบัตรเครดิตไม่มีสินเชื่อส่วนบุคคลสำนักงานที่แก้ไขปัญหาของคนตัวเล็กตัวน้อยอยู่บ้านมันนังคศิลาเราเรียกตรงนั้นว่าสงปศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนลูกหนี้รายย่อยเราไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเจรจาไกลเกลี่ยแต่ขนาดของปัญหาจำนวนของปัญหาคนไม่เหมือนกับวันนี้แต่ผมก็คิดแนวเดียวกันไงว่าเราเคยช่วยลูกหนี้รายย่อยมาถึงแม้ว่าไอ้สเกลจะต่างกันเยอะเนี่ยแต่คอนเซ็ปต์มันน่าจะไปแบบเดียวกันได้ไหมแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจเราก็โตขึ้นแบงค์ถ้าข้อเสนออย่างที่คุณโสภณพูดเนี่ยแบงค์พาณิชย์ก็ไม่กระทบมากเพราะว่าเขาคือการแบ่งส่วนบางส่วนเท่านั้นเองใช่ไหมครับที่ออกมาช่วยใช่ไหมครับเงื่อนไขที่พูดกันเยอะคือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็อยู่ในระบบทุนนิยมใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นเขาให้บอกเขาบอกว่าให้เขาไปเฉือนโน่นเฉือนนี่คำถามคือแรงจูงใจที่ให้จะให้เขาเอามีดไปเฉือนตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับแรงจูงใจมันก็คือว่าเขาต้องรักษาลูกหนี้เขานะครับกลไกบางอย่างก็ต้องช่วยให้เขาทำได้มันไม่ต่างกับการที่บอกว่าเราบอกว่าถ้าอยากจะได้ฝรั่งมาลงทุนบ้านเราก็ต้องไม่เก็บภาษีเขาก็ต้องใช่มันต้องตัดบางส่วนเพื่อนี่ไงผมถึงบอกว่าเที่ยวนี้คือย้ายแม่น้ำยะคือเรามีอาหารกล่องอยู่แค่นี้เราเอากำลังจะไปให้สิ่งไม่มีชีวิตให้มา20ปีแล้วบอกสิ่งมีชีวิตว่ารออีกปีแล้วเอากองเนี้ยมาให้คนนะครับแบบเม็ดข้าวไปที่คนที่เขาต้องการแล้วคนเป็นล้านๆคนตรงนั้นน่ะค่อยๆมันต้องใช้เวลาคุณวิจัยครับพี่ครับไปมานะผู้ลี้ภัยมาจะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อยู่หน้าบ้านเราเลยนะเรา
ครับเปลี่ยนเสียเจียดไอ้ทรัพยากรที่เราใช้ไอ้ปกติอยู่ไอ้ส่วนนี้เอามาก่อนต้องเลี้ยงดูพวกผู้นี้ไปมิฉะนั้นมันถล่มบ้านเราแน่เราเจ๊งแน่ใช่ไหมคือใช่เชื่อไหมครับครับคือผมเล่าให้ฟังนิดเดียวครับครับอดีต CEO เครดิตบูโรที่เขมรครับเป็นคนเขมรที่มาเกิดอยู่ตรงแคมป์ผู้ลี้ภัยเมืองไทยใช่ใช่แล้วเขาไปเรียนและเขาย้ายครอบครัวไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วได้ภรรยาเป็นคนไต้หวันแล้วกลับมาอยู่ประเทศเขาเพื่อพัฒนาครับแล้วเขาก็ยังระลึกถึงแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันผมเรียนว่าถ้าเราไม่ช่วยกันในยามนี้แล้วจะใช้วิธีไหนล่ะนะผมครับเรื่องสมบูรณ์ครับอ๋อจะเรียนเสริมพี่สุรพลอีกอย่างนึงครับว่าจริงๆแล้วภาคธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีประเด็นนึงครับว่าเรื่องแก้หนี้เนี่ยทำไมต้องมีคนกลางก็เพราะว่าเวลาแก้หนี้จริงๆเนี่ยเราต้องแก้แบบโฮลิสติกครับคนที่เป็นหนี้คนนึงเนี่ยอาจจะมีหนี้ได้หลายที่ใช่ไหมครับแต่ละคนน่ะมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าแต่ละบอกว่าให้แต่ละคนน่ะไปแก้ของฝั่งตนเองทุกคนก็กลัวนะครับว่าเอ้างั้นฉันลดให้แต่ว่าไปจ่ายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันเกิดไอ้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแบบนี้มันเลยต้องมีกลไกกลางหรือรัฐเข้ามามันเป็นหลักของ public economics นะครับเหมือนกับเรามีบ่อปลาบอกว่าทุกคนให้ทุกคนสมัครใจนะว่าจะตกปลาไม่ตกปลาทุกคนก็แย่งตกปลาไม่มันก็ต้องมีกระบวนการรัฐเข้ามาจัดการเพราะนั้นผมคิดว่าการมีถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเนี่ยผมก็สนับสนุนไอเดียพี่สุรพลนะครับว่ามันต้องมีกลไกตรงกลางมาแล้วก็มาช่วยกันจัดการเอาแบงค์เข้ามาไม่ใช่แบงค์ใดแบงค์หนึ่งแต่ทั้งระบบใช่ไหมครับแล้วเอาคนออนบอร์ดแล้วก็มาช่วยบริหารจัดการนี่เพราะมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละแบงค์เนี่ยพยายามตามให้เร็วที่สุดนะครับ พอตามให้เร็วที่สุดแปลว่าอะไรมันไม่ได้แก้ปัญหานะฮะของทั้งระบบแต่มันแก้ปัญหาส่วนตัวของแต่ละธนาคารซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาไหมคำตอบคือไม่ใช่และสุดท้ายแล้วคนก็ยิ่งลำบากถูกไหมฮะผมคิดว่าคนก็ยิ่งลำบากถามว่าถ้าสุดท้ายเอาทำไมเจ้าหนี้สิบคนไม่มาพร้อมกันเลยแล้วมาคุยพร้อมกันได้ไหมว่าจะลดจะผ่อนจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถผ่อนได้และมีชีวิตต่อไปได้อันนั้นสำคัญมากถามว่าให้เราจับมือกันไปเองเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับผมบอกได้เลยเพราะว่าธุรกิจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาและเขาแข่งกันอยู่อันนี้เราต้องเข้าใจตรงนั้นนะผมถอดหมวกแบงก์เกอร์ออกนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อันนี้มันเป็นอินเซนทีฟที่มันต้องมีกลไกการจัดการผมเสริมอีกหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลให้ดูนะครับถ้าคุณสุวิชัยถามว่าแล้วเราจะไปแก้ยังไงเนี่ยผมมองสองเลเยอร์นะครับอันแรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าชีวิตไม่แน่นอนแอดออนจากที่พี่สุรพลบอกไปแล้วว่าคนรายได้ไม่พอรายจ่ายแต่วันนี้เนี่ยความไม่แน่นอนมันมีมากเราขับรถออกไปรถชนอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นต้นต้องใช้เงินหมดนะฮะเราใช้ข้อมูลนะคุณสุวิชัยหยุดเอาจากข้อมูลของสำนักงานสถิติเนี่ยมาตามดูเส้นทางชีวิตของคนผมยกตัวอย่างอาชีพเดียวคือเกษตรกรเนี่ยตั้งแต่ทำงานตั้งแต่อายุ20จน60เนี่ยถามว่าเขาจะมีเซอร์พลัสของชีวิตแค่ไหนเอารายได้เขาทั้งชีวิตนะฮะไล่ไปตามอายุเนี่ยหักด้วยรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ทำงานตั้งแต่20จน60เนี่ยเอารวมเงินอุดหนุนทุกอย่างจากญาติพี่น้องให้จากรัฐให้เนี่ยเซอร์พลัสเนี่ยมีมากสุดนะช่วงอายุ40และเซอร์พลัสนั้นปีละแค่ 5,000 บาทไม่พอนะฮะเดินออกไปนิดเดียวคุณแม่ป่วยหรือใครป่วยเนี่ยเรียบร้อยนะวันนี้เราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรามีรักษาทุกโรคแล้วสมมตินะฮะผมเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวผมไม่สบายเนี่ยผมไปหาหมอรักษาฟรีได้ใช่แต่ช่วงที่ผมป่วยเนี่ยผมต้องกินต้องใช้คำถามต่อมาผมขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ผมหาหมอผมไม่เสียตังค์แต่ผมต้องกินอยู่ดีลูกผมต้องไปโรงเรียนผมก็ต้องกู้อยู่ดีเพราะนั้นเลเยอร์แรกเลยเนี่ยผมว่าไอ้ระบบช่วยรองรับความเสี่ยงทางด้านการเงินของคนในระบบเศรษฐกิจมันยังไม่พอผมบอกได้เลยว่าไม่พอมันจะ protect downside risk
ต่อมาไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้พอไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยกลับมาภาพกว้างเลยนะฮะของระบบสถาบันการเงินเนี่ยเราไปดูข้อมูลของทั้งโลกเลยนะคุณสุชัยหยุดว่าผมถามหน่อยว่าหนี้ที่ดีคือหนี้อะไรคือหนี้ที่เรากู้แล้วเราใช้คืนได้มันควรจะเป็นหนี้ที่เอาไปต่อยอดธุรกิจถูกไหมครับมันไม่ควรจะเป็นหนี้ที่เอามากินเอามาใช้ตัวเลขของเมืองไทยเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยสัดส่วนหนี้ประเภทหนี้นะฮะที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเราประมาณสัก60ประเทศสินเชื่อต่อธุรกิจประมาณสัก40ประเทศอื่นเขาตรงกันข้ามนะเขาจะมีคอร์ปอเรทโลนเนี่ยเยอะกว่านะครับถ้าซูมไปดูอีกประเภทของสินเชื่อธุรกิจของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรส่วนใหญ่ก็เป็น working cap เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหามันใหญ่กว่านอกจากแก้แล้วเนี่ยผมว่ามันต้องมีการจัดการโครงสร้างแรงจูงใจของตลาดการเงินเลยด้วยซ้ำไปนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อย่างนี้นะครับก็จะกลับไปที่เดิมแก้เสร็จแล้วก็กลับมากู้อีกเราผมไม่คิดว่าคนเนี่ยหลายคนก็ไปบอกว่าหนึ่งคนไม่มีวินัยทางการเงินด้วยส่วนหนึ่งนะอันนั้นก็ตัดไปแต่ก็มีคนหลายคนที่เขาไม่เขาก็มีวินัยนะแต่บังเอิญความโชคร้ายเนี่ยมันทำให้เขาจมลงไปในวังวนของหนี้อันเนี้ยต้องดูแลครับถ้าประเด็นนะทุกคุณสุพันธ์ประเด็นของดร.ประวินสมประวินบอกว่าต้องมีคนกลางก็มีข้อมูลที่ให้เป็นทำกับทุกแบงค์เนี่ยเครดิตบูโรก็น่าจะมีบทบาทตรงนั้นได้นะอย่างนี้ครับคุณสุดใจครับเคยมีอดีตท่านผู้ว่าการท่านหนึ่งท่านถามผมบอกว่าสามารถบอกได้ไหมว่านายสุรพลเนี่ยมีหนี้ที่ไหนบ้างในระบบผมบอกว่าได้ครับผมสามารถบอกได้นะครับแล้วก็พร้อมจะบอกด้วยคุณสุดใจครับคนกลางนะครับสมัยปี40นะชื่อซีแบงค์ชื่อซีแดกนะครับเป็นคณะกรรมการเลยนะครับที่มาดูแลการปรับปรุงโครงสร้างนี่โครงสร้างเหมือนอย่างที่ดร.สมประวินพูดเจ้าหนี้ก็เกรงใจลูกหนี้ก็ต้องพูดความจริงในวันนั้นนะครับเสร็จแล้วมีสัญญามาตรฐานมีทุกสิ่งอย่างนะครับที่ช่วยให้การแก้หนี้มันเร็วมาตกลงกันเรื่องเดียวก็คือว่าต่อไปนี้จะจ่ายกันยังไงนะครับจะไม่ฟ้องกันตรงไหนนะครับใครจะทำอะไรกันตรงไหนแต่วันนั้นมันคุยกันแค่ไม่เกิน70 family แต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้มันเป็นล้านคนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่จะทำเนี่ยมันจะต้องเบ็ดเสร็จนะครับจุดที่ผมพูดเลยนะครับบางทีผมอาจจะพูดเลยเรามีโครงสร้างบางอย่างที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ามันแก้เฉพาะหนี้สองประเภทคือหนี้บัตรเครดิตกับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแต่คนเนี่ยมันมีหนี้หลายอย่างมันมีหนี้มอเตอร์ไซค์มันมีบัตรมันมีอะไรเขาเรียกอะไรคาร์ฟอร์แคสต์โฮมฟอร์แคสต์มันมีบ้านใช่ไหมครับมันมีกู้สารพัดด้วยใจถ้าผมแก้ปัญหาบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลจบแต่เจ้าหนี้บ้านเขาไม่ได้ตังค์เขาก็ฟ้องอะครับเออถูกครับเพราะฉะนั้นเป็นจริงอย่างที่ดร.สมประวินพูดสถาบันการเงินเนี่ยถ้าตามหนี้เนี่ยหัวใจสำคัญคือถึงก่อนได้เปรียบถึงก่อนได้เงินนะครับถ้าถึงช้าก็อดนะครับใครได้ต้นน้ำทุกคนก็ได้ตรงนั้นไปถูกไหมครับแต่ใครไปถึงตาน้ำนะนอกจากต้นน้ำแล้วไปถึงตาน้ำเลยนะคนที่ไปตาน้ำอ่ะมีอยู่คนเดียวในเวลานี้ในประเทศนี้คือสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าตาน้ำอ่ะน้ำพอน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันจะตักใส่ตุ่มเลยได้ก่อนแล้วผมเปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นระบบต่างๆตรงนี้กำลังถูกแก้สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเจ้าไอ้หัวหน้าผู้ค้ำชาเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเขาเลยลงทุนไปนั่งเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์แบบพันกว่าแห่งเลยเขาบอกว่าคุณคิดดอกเบี้ย6-7-8ไม่เอาคุณต้องคิดดอกเบี้ยช่วยลูกน้องผม4.75ยืดหนี้ไปถึง75อายุคนไทยเฉลี่ย74เพราะฉะนั้นแน่นอนมันจะมีคนจำนวนหนึ่งอย่างที่ดร.สมประวินพูดนะครับนะครับ debt until die ก็คือต้องอยู่กับมันไปจนถึงวาระสุดท้าย debt until die ใช่อันนี้จริงๆเพราะว่าไปถึง75จริงๆคุณสุทธิชัยครับมีหนี้6ล้าน8ล้านและมีรายได้จากการเกษียณ
นะครับ27,000นะครับแล้วมีภาระหนี้ต้องผ่อนต้องกินต้องใช้โรคภัยไข้เจ็บอีกนะครับแล้วเกษียณแล้วคุณสุเชษฐ์ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเคลียร์หนี้ก้อนนั้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นมาตรการแบบนี้แหละผมเรียนอย่างนี้การแก้ไขปัญหาของหนี้กยศ.สิ่งที่ทำคือใช้กฎหมายเพราะว่าเป็นเงินหลวงครับกยศ.เคยคิดดอกเบี้ยปรับ 18% 12% 15% 7.5% ดอกเบี้ยจริงๆที่ชาร์จ 1% แต่ถ้าผิดนัดเมื่อไหร่18นะครับ15มันก็เลยกลายเป็นดอกเบี้ยมหึมาแล้วก็มีผู้ค้ำที่มีปัญหาสิ่งที่เขาแก้คือแก้กฎหมายเลยครับต่อไปนี้คิดเบี้ยปรับ 0.5 ดอกเบี้ย 1% เพราะฉะนั้นคนคนนั้นถ้าเวลาผิดนัดเสียแค่ 1.5% คำนวณใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกู้จนถึงปัจจุบันถ้าบัญชียังไม่ปิดครับจ่ายมาเท่าไหร่คิดต้นกับดอกคิดเบี้ยปรับใหม่ถ้าเอามา2ยอดนี้มาชนกันถ้าจ่ายมาเกินคืนตังค์ให้ถ้าจ่ายขาดนะครับคุณมาผ่อนต่อเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ผู้ค้ำทั้งหมดลุกอันนี้คือแพ็กเกจที่เขาทำกฎหมายมีผลแล้วมีนาปี66ก็นี่ไงก็มาจนถึงปี67อ่ะจะปีนึงแล้วใช่ไหมฮะก็เนี่ยกระกลไกมันก็จึกจักกันอยู่ตรงเนี้ยก็ไล่ทุบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับหนี้สหกรณ์หนี้ครูหนี้ราชการก็หักให้ลงซองห้ามล้นซองใช่ไหมฮะห้ามไปแอบหักหลังซองคุณผู้ชมครับมีข้าราชการเรื่องจริงในชีวิตต้องตื่นตี2:15เพื่อจะมาโอนตังออกจากบัญชีเงินเดือนตัวเองไม่งั้นตอน3จะถูกหักอัตโนมัตินี่ไงเราเห็นภาพพวกนี้เพราะเราอยู่ในกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกของเขาอ่ะเราขจัดไม่ได้นะครับเราต้องลดทุกเขาลงมาให้เขามีพละกำลังใจเปิดพื้นที่ให้เขาฟื้นฟูหารายได้แล้วไปสู้ต่อสู้ได้ก็สู้ไม่ได้ก็ต้องจากกันไปอันนี้คือthe way of life จริงๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นในปี67เรียนเสริมพี่สุรพลอย่างนี้ครับคุณสุริชัยหยุ่นคือประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยสำคัญมากพอเราพูดกันแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นการแข่งกันตามนี้ให้เร็วที่สุดแบบนั้นนะแล้วก็บอกว่าเป็นภาระของประชาชนเนี่ยวิธีการแก้เนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะว่ามันต้องไปแก้เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเขาจริงๆใช่ไหมครับแต่พอฟังบอกว่าทวงกันเร็วปุ๊บชีวิตลำบากกฎก็ออกมาบอกห้ามทวง อันเนี้ยลองคิดตามนะฮะห้ามทวงหรือทวงไม่ได้สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผู้ให้กู้บอกว่าถ้าทวงยากนั้นฉันไม่ให้กู้ตั้งแต่แรก ฉันไม่ให้กู้ตั้งแต่แรกแล้วคนที่มีภาระแบบนี้สุดท้ายแล้วถ้าเข้าถึงระบบการเงินในระบบไม่ได้ซึ่งดอกเบี้ยถูกกว่าเขาหยุดให้กู้ปุ๊บเขาออกนอกระบบมันยิ่งซ้ำเติมให้ภาระเขายิ่งมากขึ้นผมคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเราต้องดูจริงๆว่าสาเหตุมันเป็นอะไรใช่ไหมครับอย่างที่พี่สุคนพูดตั้งแต่แรกเนี่ยผมชอบมากว่ามันบางทีมันดูที่ผลของมันเนี่ยแต่เราต้องย้อนกลับไปดูเข้าใจบริบทว่าสาเหตุของมันคืออะไรแล้วถอยกลับมามองภาพกว้างว่าเราจะแก้อย่างไรผมคิดว่าถ้ามันมีคนกลางมาแล้วก็บอกว่าโอเคไม่ต้องทวงนะช่วยคุยกันแล้วใครจะไปคนแรกแล้วจัดสรรยังไงปรับโครงสร้างยังไงยืดเวลายังไงให้เขากลับมาได้อันนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์ครับใช่เด็ดนี้มันมีทางอะไรไหมคุณสุรพลนะรัฐบาลนี้เข้าใจปัญหานี้แล้วเราจะหาทางออกให้ได้เพราะว่าถ้ามันตรงนี้ก็ติดตรงนี้ด้วยก็ตันเนี่ยมันก็เราก็ตายลูกเดียวแบงค์ชาติรัฐบาลกระทรวงการคลังที่พยายามจะกู้แก้ปัญหานี้เนี่ยมีใครจะคิดทะลุออกไปถึงขั้นที่เอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทันทีเพราะผมเห็นเรื่องระบบนอกนี่ระบบเนี่ยก็ยังได้นิดเดียวอ่ะคือมันไม่ได้ไปแก้ปรุงหัวใจของปัญหาจริงๆเรื่องนี้นอกระบบคุณวิชัยครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมีการทำรายงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับศึกษาวิจัยนะครับโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับเป็นโคร
คนศึกษาวิจัยเรื่องหนี้นอกระบบทำเอกสารดีมากนะครับส่งให้กับกระทรวงยุติธรรมครับแล้วก็บอกสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบข้อที่หนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของรายได้ไม่เท่ารายจ่ายเพราะว่าขาดโอกาสทางเศรษฐกิจพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นคนที่เข้ามีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเข้าถึงนะครับในระบบเศรษฐกิจทำให้เขาต้องไปใช้ชีวิตหมุนวนตรงนั้นผมประสบการณ์ของผมนะคุณสุชัยการปล่อยสินเชื่อให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่อยู่ติดกับสาขาธนาคารร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับพนักงานธนาคารก็ไปกินข้าวอยู่นั้นทุกวันน่ะก็รู้อยู่ว่าเฮียคนนี้เขามีตังค์การที่เขาจะมีตังค์ไปซื้อห้องแถวเพื่อจะเปลี่ยนจากหาบเล่มาเป็นห้องแถวเขามีตังค์มีเงินสดทุกวันใช่ถูกไหมครับแล้วคำถามก็คือว่าเราปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอินคัมเขาเท่าไหร่รายได้เขาเท่าไหร่กันแน่ก็ไม่คุณเขาพูดเล่นๆก็คือไปรับกุชชาก๋วยเตี๋ยวไงแต่วันนี้ไม่ต้องวันนี้มันมีข้อมูลวิจัยโอนตังค์กันได้โน่นนั่นนี่ได้เพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างมันตอบโจทย์แต่ว่าเปิดใจนิดนึงลดเงื่อนไขกติกากฎหมายบ้างคุณชุวิชัยทราบไหมครับการปรับโครงสร้างหนี้ปัจจุบันนี้คนเขียนกติกาเนี่ยเอาผมพูดเลยนะกลัวผีปี40กลัวจนขนาดเขียนกติกาออกมาบอกว่าถ้าจะปรับโครงสร้างหนี้ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีศักยภาพขีดเส้นใต้ศักยภาพศักยภาพหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องมีรายได้มั่นคงแน่นอนเพียงพอสม่ำเสมอ4คำนอกหลังโควิดอ่ะไปหาคนอย่างนั้นได้ไหมผมขายเบเกอรี่วันนี้ได้ผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะขายเบเกอรี่อีก3เดือนข้างหน้าได้อยู่ที่ใช้เพราะฉะนั้นกติกามันควรจะเขียนว่าในการปรับโครงสร้างหนี้ให้คำนึงว่าคนนั้นยังมีรายได้ยังมีแหล่งทำกินยังมีชีวิตอยู่ใช่ยังมีอาชีพพอแล้วแล้วให้ระบบของมันช่วยจัดสรรและคุณคุมอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับคนไม่เคยปล่อยสินเชื่อไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ครับแล้วไปกำหนดซะขนาดให้คนปรับโครงสร้างหนี้หายใจต้องหายใจข้างซ้ายก่อน2ครั้งหายใจข้างขวา1ครั้งแล้วมันจะได้ไหมเพราะความกลัวว่าถ้าหายใจแบบนี้ประเดี๋ยวจะมีอาการเหมือนปี40ไอ้อย่างนี้มันไม่ไหวอันนี้พูดตรงๆนะจากใจคนทำงานเลยนะคนสินเชื่อนะแล้วกติกาการปล่อยสินเชื่อใหม่นะหรือจะหนักอีกตั้งแต่มกราปี67ครับต้องปล่อยกู้ให้กับคนที่มีศักยภาพนะการชำระตารางการชำระหนี้เขาต้องคำนึงถึงรายได้ของเขาใช่ไหมแล้วคำนึงถึงศักยภาพของรายได้เขาศักยภาพคืออะไรมั่นคงเพียงพอแน่นอนสม่ำเสมอและเก็บหลักฐานนั้นไว้รอให้มีการตรวจสอบผมเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออายุ57อีก3ปีเกษียณอยู่แบงก์รัฐผมจะช่วยไหมเพราะว่าเลือกลูกค้าก็ยากแล้วยังต้องมีหลักฐานอีกปลอดภัยไว้ก่อนถูกเลยก็ไม่ทำกติกามันควรจะบอกว่าในภาวะแบบนี้ให้คำมึงว่าเขามีอาชีพไหมยังมีรายได้ไหมยังมีแหล่งทำกินไหมยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่พิการนะแล้วให้ระบบที่มันรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องทำยังไงเปิดพื้นที่นะครับให้กลไกเนี่ยมันทำงานตามธรรมชาติถ้าเราไปเขียนกติกาแบบฝืนธรรมชาติครับเราไปเขียนกติกาบอกว่าในการคลอดลูกของสตรีไทยทุกคนจะต้องเอาเท้าซ้ายออกมาก่อนห้ามเอาเท้าขวาออกมาก่อนเอาหัวออกไม่ได้มันจะได้เหรอคุณสุทธิชัยนั่นสิครับอันนี้พูดตรงๆนะแต่ดีแล้วครับเพราะว่าเราอยากได้ความเห็นตรงไปตรงมาอย่างนี้นั่นแหละมิฉะนั้นมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลก็จะอ้างกฎระเบียบแล้วข้าราชการก็ไม่อยากจะเสี่ยงเอกชนบ้านเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองฉะนั้นมันก็จะเหลือคนที่ไม่มีทางไม่มีเครื่องมืออาวุธป้องกันตัวเองเลยก็ต้องตายไปด้วยธรรมชาติเราก็จะโทษระบบทุนนิยมว่าเนี่ยทุนนิยมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุนนิยมมันไม่ต้องเจ๊งก็ได้นะทุนนิยมมันต้องมีวิสัยทัศน์ที่แก้ปัญหาด้วยนะเพื่อที่จะประคองให้ระบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นสังคมนิยมนะใช่ไหมครับ
ครับเจอครับผมขอประเด็นนี้นิดเดียวครับครับดร.สมบูรณ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมเป็นนักบัญชีเรียนกฎหมายคุณสุทธิชัยเป็นสื่อมวลชนคุณสุทธิชัยครับมีนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ชัดเจนนะน่าสนใจมากท่านบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจ2แบบเศรษฐกิจข้างบนเศรษฐกิจข้างบนนะคือบิ๊กคอร์เปอเรทนะเป็นเศรษฐกิจสังคมนิยมคือกติกาได้รับการยกเว้นหมดครับเศรษฐกิจข้างล่างคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมโดยแท้คือเกิดได้ตายได้ตายได้ตายไปมันเป็นอย่างนี้จริงครับดีใจศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์เลยนะแกพูดไว้มันไม่ใช่เป็นทุนนิยมเท่ากันหมดหรอกภายในระบบทุนนิยมมันก็มีselective คือแยกประเภทอีกนะเรื่องสมบัติครับสรุปเลยครับผมชอบที่พี่สุรพลพูดบ้างนะครับจริงๆผมก็เรียนคุณสุทธิชัยอยู่แล้วผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วบังเอิญก็มาอยู่ในภาคระบบสถาบันการเงินก็ทำให้คือสมัยก่อนเป็นนักวิชาการนะครับเราก็คิดว่าทำไมแบงค์ไม่ปล่อยเนาะแต่พอมาเข้าตรงนี้เราก็รู้เลยว่าจริงๆแบงค์ก็ไม่อยากปล่อยอ่ะแต่บางทีกติกามันไม่เอื้อใช่ไหมครับพี่สุพลใช่ว่าต้องดูศักยภาพเนี่ยคำว่าศักยภาพเนี่ยมันคือความสามารถที่ยังมองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะนั้นคือคนเราบอกว่าคนไม่มีศักยภาพคือถ้าเกิดมันเห็นแล้วเนี่ยเราเรียกว่าความสามารถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถให้ช่วยเหลือคนตามศักยภาพได้เนี่ยอันนี้หนักเลยแปลว่าทุกอย่างมันต้องพิสูจน์แล้วเช่นพิสูจน์แล้วว่าท่านมีคอลเลคทรอลพิสูจน์แล้วว่าท่านมีเงินพิสูจน์แล้วมันแปลว่าอะไรถ้าเราให้ได้เฉพาะคนที่มันพิสูจน์แล้วมันแปลว่าคนที่มีแล้วก็มีไปได้เรื่อยๆนะครับคนที่ไม่มีแต่มีศักยภาพไม่มีทางให้ได้โอกาสอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของระบบสถาบันการเงินซึ่งเราต้องปฏิรูปนะผมบอกเลยได้ปฏิรูปทีนี้คุณสุทธิชัยอยู่ถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเนี่ยเวลาใกล้หมดผมเรียนอย่างนี้ว่าผมมองเป็น4คำใหญ่ๆนะครับอย่างแรกผมบอกไปแล้วว่าคำใหญ่เลยผมคิดว่าการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนเนี่ยการแก้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างเดียวแต่ประกอบไปด้วย4องค์ประกอบอันแรกเนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าต้องมีกลไกป้องกันหรือลดทอนความเสียหายทางเศรษฐกิจของคนที่เผชิญกับความไม่แน่นอนอันนี้ต้องมีไม่งั้นเนี่ยมันเติมไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเพราะว่ามันมีลีกอยู่ตลอดเวลาอันที่สองเนี่ยต้องมีกลไกจัดการหนี้ที่ไม่คิดว่าจะคืนได้แล้วเนี่ยอย่างเป็นระบบต้องมีแล้วนะวันนี้มันเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าไซส์มันใหญ่มากพี่สุรพลบอก 1.5 ล้านคนแล้วก็15ล้านล้านเนี่ยมันโอ้โหมหาศาลนะมันต้องมีกลไกระดับชาติแล้วอ่ะอันที่3เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีกลไกปฏิรูประบบการเงินใหม่นะครับให้มีการก่อหนี้ที่ถูกฝาถูกตัวถูกประเภทวันนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าผู้ประกอบการเล็กๆ SME นะครับหรือแม่ค้าแม่ขายอยากจะเอาเงินไปหมุนเวียนในการค้าขายเนี่ยกู้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนมานับชามก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีสลิปเงินเดือนสุดท้ายเขาไปทางไหนฮะเขาไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งดอกเบี้ยแพงกว่ามากนะถ้าเอ๊ะ corporate lending เนี่ยมันไม่เกิน 10% น่ะถ้าไปเข้าช่องนั้นเนี่ยมันแล้วเราต้องมี rate of return เท่าไหร่ฮะที่จะไปเจอดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลน่ะมันยากมากใช่มั้ยครับต้องมีการดีไซน์ระบบการเงินใหม่Mm-hmm. อันสุดท้ายเลยไปที่พี่สุรพลพูดก็คือว่ามันต้องทำให้เกิดรายได้ครับคือเราก็ต้องหันคนเข้าไปพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเข้าถูกฟ้าถูกตัวแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าการกู้เงินแบบนี้สุดท้ายแล้ว business model ของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราก็จะไปทางที่ให้คนเอาเงินไปใช้กับการก่อรายได้มากขึ้นในอนาคตวันนี้ถ้าคุณสุริยาหยุดไปดูนะ retail banking มันเกิดเมื่อไหร่มันเกิดหลังจากต้มยำกุ้งนะเพราะก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยCorporate Bankingเนี่ยมันเกิดมีมอรัลฮาซาร์ดใน Property Sector วันนั้นก็เข้มมากพอเข้มมากเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอันนั้นก็ระบบกลไกเนี่ยมันก็มาสะท้อนนะแม่ออกกฎแบบนึงลูกก็เลยมาทำแบบนี้ลูกก็คือแบงค์ทอพอต่างๆก็บอกงั้นฉันมาโตรีเทลก็แล้วกันก็ถามหน่อยว่ารีเทลเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีนะเพราะมันเอาไปใช้มันไม่ได้เอาไปสร้างรายได้ในอนาคตผมว่าอันนี้มันต้องทั้งหมดแหละสุดท้ายแล้วครับคำใหญ่ๆของผมเลยคุณสุวิชัยถามว่าแล้วมันแก้ยังไงรัฐบาลหรือใครผมก็คอมเมนต์ตรงๆนะว่าถ้าให้ผมมองเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีเจ้าภาพ
หนี้เนี่ยการแก้หนี้ของทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีเจ้าภาพนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องหลายหน่วยงานแบงก์ชาติกระทรวงการคลังนู่นนี่นั่นมันต้องมีเจ้าภาพกลางครับวันนี้มันไม่มีต่างคนต่างทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้นะแต่ชิ้นส่วนที่ประกอบกันเนี่ยมันคนนึงผลิตขาคนนึงผลิตหัวคนนึงผลิตตัวออกมาเราต้องเมคชัวร์มันต้องมีคนกลางว่าเอามาประกบแล้วเป็นคนนะไม่ใช่หัวสิงหางมังกรตัวใช่ไหมครับเพราะมันต้องมีเจ้าภาพกลางครับผมต้องเอาละคุณจะผลเจ้าภาพกลางก็จะเป็นใครจริงๆคุณนี่นะครับกรอบโครงสร้างที่ท่านนายกแถลงนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับเมื่อวันที่12กุมภาแยกประเภทนี่หลายๆอย่างในนั้นนะครับถ้าต่อจิ๊กซอจากแผนตรงนั้นเพราะว่าเป็นออทอริตี้ที่ทำได้แล้วนะครับต่อตรงนั้นแล้วอันนี้เรียนตรงๆนะครับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นลักษณะว่า no action talk only ใช่ครับต้องประเภทแบบว่ากัดไม่ปล่อยนะครับไล่บี้ไล่จี้ทำมันนะครับบางเรื่องเนี่ยคุณวิชัยครับทีมงานเนี่ยสู้กับระบบราชการเนี่ยสุดขีดนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะคือตกลงกันในห้องประชุมแล้วหนังสือต้องตามมาเนี่ยหนังสือไม่มาก็ไม่ไปดอกเบี้ยมันรอหนังสือไหมล่ะไม่รอนะครับแต่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กลไกพวกเนี้ยนะครับไม่ใช่ประเทศเราไม่ใช่ไม่มีแผนนะอุดมไปได้แผนเยอะมากไม่รู้มากมากเยอะจนผมไม่รู้จะพูดยังไงละนะครับไม่ต้องไปหาวิทยาธิพลไหนแล้วนะครับแต่ว่าทำเดียวเลยครับคือทำกันนะแอคชั่นนะแต่ที่มันจะมาตายตรงไหนรู้ไหมครับคุณสุวิชัยตายตรงไหนทำสิตายตรงคุณมาทำสิจบแล้วคุณมาทำสิคือทำนี่หมายความเราต้องทำนะในมุมเราไม่ใช่ว่าคุณจะทำสิเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คุณจะทำเนี่ยนะคุณทำสิเหรอใช่ประมาณนี้คุณทำแต่ว่าผมว่า direction ก็สำคัญมากนะมันต้องรัฐบาลต้องวาง direction ด้วยนะไม่ใช่ว่าสเปสปะทำคือผมเห็นทำเนี่ยมันเหมือนกับพาดหัวหนังสือพิมพ์อะแต่พอเราอ่านเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ไงคือต้องการให้เห็นว่าทำโน่นทำนี่ทำนี่เยอะแยะแต่พอไปลงถึงรายละเอียดเนี่ยมันไม่มี direction ที่ชัดเจนสเปสปะมันก็เลยอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับมันเวลาด้วยวิจัยเวลานะครับเวลานะครับมันถูกถ่วงด้วยสาสารพัดเรื่องนะครับไอแรงเฉื่อยทั้งหลายเนี่ยมันมีนะนะครับรับคำไม่รับทำก็เยอะนะครับถ้าคุณสีใจเข้าประชุมกับทางหลายการประชุมคุณจะสังเกตอย่างนะครับถือสมุดโน้ตเข้าไปนะครับจดให้งอหัวนะครับพยักหน้าเห็นด้วยเห็นชอบนะครับแต่ว่านะออกมาหรือไม่ครับถือสมุดเดินออกมาเดินออกมาเสร็จเห็นด้วยผู้ช่วยเอาไปทำเห็นชอบมอบท่านรองมันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงที่ใจส่วนให้ท่านรองส่วนให้ผู้ช่วยแล้วตัวเองก็ไปประชุมต่อจดต่อใช่อย่างนี้มันไม่มีทางแก้ปัญหาเพราะมันไม่มี KPI มันไม่มี time frame คุณที่จะพูดคำว่า KPI ผมชอบนะครับในไปอ่านเลยนะครับเจ้าตำรับของ KPI เนี่ยแคปแลนด์และนอร์ตันนะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับถ้าเราทำได้ตามเป้าเราเรียกว่า Key Performance Indicator แต่ถ้าเราทำไม่ได้ตามเป้า Kill these people immediately อันนี้คือเบื้องหลังของเขา Kill these people immediately ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ากระบวนการตอนนี้คือแผดเสียงอย่างเดียวไม่ได้หรอกคุณสุชัยมันต้องลงไปไล่ทุกผมมี data ไงเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยที่จะต้องพูดจะต้องอบจะพูดให้หมดอะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงครับอย่างนั้นสุดก็เป็นการชักธงแดงขึ้นครับให้คนเห็นครับเหมือนกับเราอยู่ริมชายหาดธงแดงเตือนนะขึ้นจัดนะอย่าเข้าไปนะแต่ถ้าอยู่ลงไปเองเราก็ช่วยไม่ได้นะแต่เราเตือนแล้วนะว่ามันมีคลื่นลมที่มันอันตรายต่างๆนานาแต่คุณสุรพลก็ทำหน้าที่นี้ครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เตือนทุกคนอ่ะ
ตือนทั้งรัฐบาลเตือนทั้งเอกชนเตือนทั้งคนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วนะนะข้างหน้าคือเหวแล้วนะแล้วก็ผมว่านี่เป็นหน้าที่สำคัญด้วยครับก็ต้องขอบคุณครับแล้วยังไงก็คงจะต้องคุยกันต่อไปหวังว่าจะมีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนกันอีกแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆจะถามไปที่พรรคการเมืองถามไปที่ทบวงกรมจะถามไปที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับคุณสุรพลและก็ดร.สมประวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริชัยครับสวัสดีครับพี่สุรพลสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามสุริชัย Academy Think Tank สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำและเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device